ทุกท่านทุเรียนทั้งนั้นเลยทุกคนใกล้กับดุสิตาลัยมีสวนทุเรียนแม่บานเย็นเดินมาแต่เราปั่นจักรยานมาเราปรากฏว่าจะไปชาบูนางในตรงนี้ฮะปากช่องเจอสวนทุเรียนของแม่บานเย็นเรารีบเข้ามาเลยทุกคนเนี่ยแต่ละต้นก็มีการจับจองกันแล้วทุกคนนี่ฮะนี่ก็ปลูกต้นเล็กๆเดี๋ยวเราต้องขอเขามาสักต้นนึงได้ไหมก็ขอเขาอะทุกคนว้ายดูสิทุกคนนี่เขาบอกกลางเดือนกรกฎาคมถึงจะสุกนะตอนนี้ยังไม่สุกทุกคนดูสิเต็มแล้วทุกคนจ๋าบางต้นก็มีคนจับจองแล้วทุกคนเดี๋ยวเราขอเขาดีกว่าน่ารักมากเลยนะต้นแบบนี้ดูสิออกลูกออกผลว้ายทุกคนนี่ฮะเดี๋ยวจะเดินไปนะเจอแต่ลูกทุเรียนทุกคนดูสิว้ายดูสิต้นทุเรียนทั้งนั้นเลยทุกคนนี่อันนี้เหมาต้นแล้วฮะโรงพยาบาลกรุงเทพเหมานี่ฮะนี่เขาเหมาหมดแล้วฮะเขาเหมาหมดแล้วทุกคนนี่ลูกเล็กๆนี่ลูกเล็กๆทุกคนนะฮะนี่ลูกเล็กๆฮะนี่ฮะโอ้ดูต้นแต่ละต้นนะตกดกทั้งนั้นเลยทุกคนนี่ไม่ต้องพอสกล้องนะจะได้เห็นตาลายหน่อยนะทุกคนดูต้นนี้ดกมากนี่ก็เหมาแล้วฮะมีป้ายเหมาเอาไว้นะนี่ไม่ไกลจากดุสิตาลายรีสอร์ทปากช่องใกล้กับวัดวชิราลงกรณ์ทุกคนโอ้ยใครมาเที่ยวดูสิตาลัยคุ้มเลยมาสวนทุเรียนนี้เลยนะทุกคนดีดูสิทุกคนจ้ะนี่ฮะเจ้าของเป็นคนอีสานหรือเปล่าพูดเว้าอีสานเก่งเก่งทุกคนดูสินี่ฮะมีคนโทรมาสั่งมาเหมามาจองกันนะฮะรถมากทุกคนโอ้ดูสิตัวได้ส่งหูไปให้เบิ่งงดงามเดี๋ยวผมโปรโมทให้ใน YouTube ช่องผมอย่าลืมเข้าไปดูด้วยนะช่องผมอ่ะเดี๋ยวผมจดชื่อช่องให้นี่ฮะทุกคนนี่จ้ะเจ้าของบอกว่าไม่ต้องโปรโมทให้ฉันดังอยู่แล้วนี่ฮะทุกคนจองอันนี้ป้ายจองทุกคนดูสิหันไปทางไหนก็มีแต่ลูกทั้งนั้นเลยทุกคนนี่นะฮะดูสิมีที่นั่งด้วยทุกคนนั่งชมไร่มันสำปะหลังตรงนี้จะเป็นดินเขาจะออกแดงๆเนาะนี่ถ้าเกิดเราสนิทกับเขาเนาะเราจะขอมาปลูกไว้สักต้นนึงแต่ดูท่าทางเขาจะไม่ค่อยอยากจะสนิทกับเราเท่าไหร่ไงนะฮะใช่ไหมล่ะนี่ฮะหายากเนาะมิตรแท้ที่แบบว่าขอทุเรียนมาปลูกไว้สักต้นนึงอะไรอย่างเงี้ยเนาะที่ดินของเขาอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะอย่างต้นเล็กๆอย่างเงี้ยเห็นไหมฮะเนี่ยต้นเล็กๆเนี่ยมาปลูกไปสักต้นหนึ่งสี่ปีก็ได้กินแล้วเขาจะให้ไหมอ่ะเพราะว่าเราเข้ามาไม่ได้รู้จักกับเขาอะอยู่ใช่ไหมฮะเราก็นี่หาต้นเล็กๆเห็นไหมขนาดต้นเล็กยังงามดินเขางามไงเดี๋ยวก็ขอซื้อที่เขาหน่อยเนาะดีไหมทุกคนไล่หนึ่งสักไล่หนึ่งก็พอไปดูคนสวนรดน้ำต้นไม้ดีไหมนี่ไม่ไกลจากดุสิตาลัยแล้วก็วัดวชิราลงกรณ์เพราะว่าจริงๆเราปั่นจักรยานกันจะไปกินชาบูไงรถน้ำเหรอครับโอ้ยพี่อ่ะมาจะไปกินชาบูนางในไงเห็นป้ายรีบเลี้ยวเข้ามาเลยไม่ดกอย่างเงี้ยนี่เจ้าของหรือว่าใครฮะเนี่ยเจ้าของเลยเหรออุ้ยทำไมโชคดีอย่างนี้นี่คือดินไม่ต้องทำอะไรเลยเหรอดินมันดีอยู่แล้วเหรอครับคุณแม่โชคดีมากเลยนะนี่ขออนุญาตได้ไหมขอสักต้นหนึ่งผมมาฝากไว้สักต้นได้ไหมเดี๋ยวผมซื้อมาจริงๆนี่เรื่องจริงขอไหมจะไม่ลืมบุญคุณเลยได้ไหมฮะสักต้นหนึ่งได้ไหมเบียดปลูกยังไงใช่ได้ไหมฮะนะเดี๋ยวผมซื้อสักต้นขอต้นเดียวนี่ไงเขามาฝากปลูกมีป้ายนั้นเลยแหน่ไหมเนี่ยไหนนี่ป้ายนั้นเลยเด็กอันนี้เขาฝากเหมาเซอร์
ไม่คุณแม่จริงๆเนี่ยผมเอาพันผมมาจากกรุงเทพไงผมมาพักที่สุทธาสึกดุสิตาลัยอ่ะขอสักต้นนึงได้ไหมลงตรงไหนพื้นที่ก็ว่างไปหมดเลยแต่ไม่ว่างเลยนี่ไงที่ไงอย่างเงี้ยเดี๋ยวแทรกเอาเนี่ยเนี่ยที่คุณแม่ปลูกใหม่นี่เพาะเม็ดหรือตอนฮะมาพันอันตัวลงซื้อพันเข้ามาพันอะไรคะเนี่ยที่หมอนทองหมดเลยไหมอันนี้หลินลับแลและอันไหนหมอนทองนั่นจ้ะหมอนทองฝั่งนี้ดูยังไงว่าเป็นหลินลับแลดูยังไงฮะดูออกยังไงลูกมันจะเล็กปูมันจะเม็ดข้างในมันจะรีบมันจะเป็นปูรีบเม็ดจะรีบเนาะจะเนื้อจะเยอะอะไรเงี้ยคนนี่ผมพักที่ดุสิตาลัยรีสอร์ทสวยๆตรงข้างวัดวชิรานะฮะแล้วก็ผมเข้าไปในวัดผมเห็นมีต้นที่ในหลวงมาปลูกเมื่อ40ปีที่แล้วประดู่แดงผมเห็นต้นใหญ่เชียวเมื่อวานเพิ่งไปขึ้นเขาเคยขึ้นไปไหมฮะเขาน้อยอ่ะสวยนะที่มีพระนาคปกอะฮะเนี่ยเห็นทุเรียนโชคดีมากเลยได้เลยเนี่ยฮะถ่ายเยอะแล้วเมื่อกี้นี่คุณแม่บานเย็นเจ้าของสวนบานเย็นสวนทุเรียนเพราะว่าตอนแรกผมมาใจในตัวเมืองปากช่องผมเห็นวับวับว่ามันมีป้ายชี้ว่าสวนทุเรียนบานเย็นตอนนั้นยังไม่เอะใจว่าจะได้มานะเนี่ยเพราะเป้าหมายของเราคือมาแค่ดุสิตาลัยวัดวชิราลงกรณ์นะและปรากฏป้ายอันคนเดียวเลยอ่ะคุณแม่ผมมาคนเดียวเนี่ยยืมจักรยานที่รีสอร์ทเขามีเที่ยวคนเดียวเลยปั่นจักรยานถ่ายไปเลยล่ะเนี่ยฮะทุกคนดูสิโชคดีมากเลยเนี่ยดูสิตาอะไรรีสอร์ทเขาทำให้ผมได้มาเจอดูสิเห็นไหมอ๋อแต่ลองถ้าไม่มาพักที่นี่ก็ไม่ได้เห็นสวนดีๆแบบนี้ดินดีนะเนี่ยคุณแม่ไม่ต้องใส่ปุ๋ยเลยเนาะมันก็ใส่มากใส่มั่งเนาะถ้าไม่ใส่ไม่ได้ลูกหรอกปุ๋ยเร่งดอกท่านเดี๋ยวพอผมมาลงต้นหนึ่งคุณแม่ไม่ต้องกังวลเรื่องปุ๋ยนะเดี๋ยวผมเอามาให้เองอะไรเงี้ยนะโอเคได้อุ้ยขอบคุณมากเลยคุณแม่เฮงแล้วถ้าเกิดมีที่ดินแบ่งขายเล็กๆสัก3ตารางวา4ตารางวาบอกนะคุณแม่แถวนี้ใกล้ๆกันดินน่าจะดีตรงนี้ก็น่าจะดินคล้ายๆกันเนาะสำปะหลังทำไมเขาไม่ปลูกเหมือนเราอ่ะเขาปลูกสำปะหลังแล้วแต่คนชอบอ่ะเนาะบางทีทางใครทางมันอืมอย่างต้นอย่างเงี้ยขนาดนี้กี่ปีคุณแม่หรอแต่ว่ามันเป็นครั้งแรกนี่กี่ปี 5-6 ปีโอเคได้เดี๋ยวโพสต์คลิปนี้ต่อนะทุกคนฝากติดตามด้วยนะจ๊ะนี่คือสวนทุเรียนบานเย็นสวนทุเรียนแม่บานเย็นฮะใกล้กับดุสิตาลัยฮะทุกคนแล้วก็ใกล้กับวัดวชิราลงกรณ์ใครจะมาเที่ยวแถวนี้อย่าลืมนะแวะมาเที่ยวที่สวนได้เนี่ยมีจับจองกันเยอะเนาะเป็นต้นๆเลยเหรอคุณแม่โอ้ยแล้วกิโลเท่าไหร่เนี่ย160เลยเนาะมันก็เหมือนกับตลาดสิทำไมไม่ถูกกว่าที่อื่นน่ะเพราะก็มาซื้อจากในสวนไม่ได้เพราะว่าทุเรียนเราอ่ะเราตัดแก่เราไม่ตัด5 6 7 อ่า90% 95อย่างเงี้ยโอเคเขาจะส่งไปให้ลูกให้หลานเขาก็จะตัดให้เขานึกว่ามีราคาส่งไม่ใช่เลยเนาะสดสดเลยราคาสดสดดีดีเลยนี่ฮะนี่นี่จองแล้วเห็นไหมจองแล้วลูกๆไปไหนหมดไม่มาช่วยคุณแม่รดน้ำไปทำงานกันค่ะสบายเนาะมีมรดกอีกดูสิทุเรียนเนี่ยโชคดีอะไรอย่างนี้แต่เดี๋ยวก็มาสานต่อแหละแล้วลูกกี่คนผู้หญิงผู้ชายหญิงหนึ่งชายหนึ่งเลยมีครอบครัวยังมีแล้วแต่งงานหมดแล้วอ๋อสบายแล้วที่หลานเหลือทีนี้ก็หลานก็ได้ภูมิใจต่ออีกโอ้ดูสิขออีกสักคนไหมพอเรียกบุญธรรมเนี่ยมาช่วยทำสวนให้มาช่วยทำสวนแต่พูดแต่เดี๋ยวผมจะเอามาต้นหนึ่งก่อนมาฝากคุณแม่นะจะลืมได้แล้วโอเคขอบคุณมากเลยเห็นไหมปากช่องฮะปลูกยากนะปลูกยากไม่แต่มันได้ดินดีตรงนี้ไงอยู่กับเพื่อนๆอย่างนี้ยังยืนต้นตายมันเป็นเพราะอะไรโรคเหรอน่าจะเป็นโรคแมลงอะไรเงี้ยเนาะที่มันตามที่กิ่งพันธุ์เข้ามาพออายุเยอะแล้วมันก็ต้องไปบ้างแหละใช่ไหมเกิดแก่เจ็บตายทุเรียนมันก็ต้องมีเนาะเจ็บไข้ได้ป่วยโอ้คุณแม่แข็งแรงอยู่เลยดูสินี่อันนี้สวยนี่เท่าไหร่เนี่ยอายุตอนนี้อะไรเนี่ยประมาณอันนี้กระดุมอายุเท่าไหร่ฮะประมาณ3 ปีอู้ทำไมต้นยังเล็กอ่ะ3 ปีใช่ที่มันเป็นโรคเนี่ยอันนี้มันถูกอันนี้หนาขึ้นโอเคทุกคนเป็นผิวพันของเขาแล้วดั้งเดิมเลยคุณแม่มาเนี่ยคิดถึงทุเรียนเลยแรกๆเลยไหมอุ้ยที่แรกก็ปลูกอันนี้เลยค่ะ
อ๋อที่มาพื้นที่มันว่างแล้วก็สับวางก็เอาทุเรียนมาใส่ก็กลายเป็นทุเรียนนั่นเลยเนาะใช่พอเราเอาแก้วมังกรออกก็กลายเป็นทุเรียนโอ้เห็นไหมโชคดีต่อยอดกันผลไม้ทองทองคำโอ้ราคาไม่มีตกค่ะ